ข้างขวานะที่มีไข่เป็นลูกพระพุทธข้างซ้ายเป็นลูกเขาว่าอะไรเขาว่าอะไรก็ใช่ว่าเฮ้ยว่าอะไรว่าไปเลยเวลานั่งสมาธิก็ตัวจะพักผ่อนนั่งสมาธิใช่ทำอะไรภาวนาปวดขามากจริงๆนะยังไม่ได้ฉันอย่างนั้นปวดแล้วอันนี้ปวดมีแค่นี้ใช่ไหมกราบเรียนนะเขาภาวนาพุทโธพุทโธแล้วบอกในตาข้างขวาเนี่ยในภาวนาพุทโธในตาข้างขวาเนี่ยเห็นเป็นพระพุทธในตาข้างซ้ายเห็นเป็นหลวงปู่เต๋าภาวนาพุทโธแล้วว่าไงก็พอภาวนาไปแล้วในตาข้างขวาเนี่ยในลูกตาเนี่ยเป็นพระพุทธในข้างซ้ายเป็นหลวงปู่เสาครับแค่นี้ครับข้างขวาเป็นอะไรเป็นพระพุทธพุทธรูปเลยนะครับข้างซ้ายเป็นหลวงปู่เสาเขาบอกมีแค่นี้ครับเขาว่าจะผิดหรือถูกเขาภาวนาทำไว้พุทโธครับพุทโธจะปล่อยพุทโธต้องซ้ายต้องขวาพระพุทธขวาเป็นพระพุทธเจ้าพระหลวงปู่เสาก็จะลงนี่หมดนะจะลงที่ดีแล้วเข้าใจเลยหรือบอกให้ระลึกพุทโธอย่าปล่อยพุทโธให้ระลึกพุทโธตลอดพระพุทธเจ้าแล้วหลวงปู่เสาจะเข้านี่หมดเข้าใจไหมไม่ผิดไม่เป็นไรอยู่ไหนล่ะจังหวัดไหนบ้านอยู่ไหนกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอแถวไหนกรุงเทพในภาวนามานานเท่าไหร่กรุงเทพภาวนานานเท่าไหร่ตั้งแต่อายุ14ค่ะนี่ตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ70ภาวนา14ภาวนามานานเท่าไหร่แล้วกี่ปีจำได้ไหมพออยู่นานก็บอกภาวนาตั้งอายุ14ตอนนี้อายุ70แล้วครับเหรอบอกเขาภาวนามาตั้งอายุ14ตอนนี้อายุ70เดี๋ยวก็อะไรห้าผลของการภาวนาแล้วเป็นยังไงล่ะมีเดียวพุทธรูปกับหลวงปู่เสาเท่านั้นหรือเนี่ยมีอะไรบ้างมีแสงตานะคะตั้งเปล่าแบบฮะแล้วก็เขาบอกก็มีจักขวายตนะแปลว่าอะไรแล้วก็มีกายหอกายหอกด้วยกายหอกไปถึงกลางป่าแล้วไปเจอเทพเขาบอกให้พักที่นั่งก่อนนั่งไม่ได้ไม่มีเวลาแล้วก็เองตัวเองปวดมีคนกำลังนั่งโกนหัวปวดให้แล้วก็เองเครื่องแบบตัวเองที่เคยเป็นผ้าสีขาวใส่ชุดขาวใส่อะไรล่ะใส่ขาวๆเหรอเป็นผ้าสีขาวเสื้อขาวเป็นผ้าสีขาวว้าวแล้วก็มีเสื้อขาวผมก็ภาวนาเป็นไงมีหลายอย่างครับจำไม่หวาดไหวนะครับบอกมีหลายอย่างแม้กระทั่งที่ภาวนาอยู่นี่ไงปรากฏเป็นผมเลยขึ้นมาให้เห็นมีเอาเด่นๆนี่ที่ภาวนาเด่นๆขนาดนี้คือตัวเองเนี่ยเป็นรูปพระพุทธนะบางทีอ่ะตัวเองเป็นรูปพุทธเลยเหรอบอกตัวเองเป็นรูปพระพุทธเลยครับที่เอาในกายเนี่ยมีรูปพระพุทธอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับอะไรเอาพุทโธพุทโธเพราะว่าเราผ่าตัดไขแล้วนะเอาพุทโธเยอะๆหน่อยไปเอาจริงจังก่อนนะเอาพุทโธพุทโธต้องสรุปหลวงปู่เสาจะลงที่นี่บ่อยนะเข้าใจไหมนี่ก็แสของธรรมออกเวลาทำด้วยตัวเราจะมาอยู่ที่นี่บ่นะให้จังใจทำก่อนนี่อายุ14ปีจนกระทั่งอายุ70ได้จากเพียงคำนั้นไม่ได้ง่ายอย่างไรเขาบอกก็ยังผลก็คือปรากฏเป็นความสว่างสวยหรือเป็นความสงบร่มเย็นจากนั้นก็เป็นผลออกมาไม่หวั่นไหวหนักเข้าเข้าใจเยอะครั้งนั้นจังใจทำยิ่งกว่านี้นะจังใจมากกว่านี้
ทางโลกทางธรรมนั้นไม่น่าจะหลังละแต่ทำการทำงานก็สักแต่ว่าทำผลไม่ค่อยมีแล้วก็ตามถ้าตั้งใจทำสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจเน้นหนักตรงๆไหนๆแล้วผลจะปรากฏขึ้นมาเราทำการทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ขยันติดต้องปักแน่นปักแน่นปักแน่นความขยันมันก็ขึ้นเองคือมีความมุ่งมั่นแต่ให้อย่างนั้นให้ได้อย่างนั้นอย่างนั้นมันก็เรื่องของมันเองภาวนาก็เหมือนกันคือสักแต่ว่าภาวนาแล้วสักแต่ว่าทำงานการต่างๆไม่เข้าใจผลอยากให้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายได้ทำจริงจังในขณะหรือเวลาจะทำอะไรให้จริงจังเฉพาะภาวนาสำคัญมากเพราะที่มันหนาแน่นมากนะแบกมันไปยากอยู่นะ ต้องเอาให้หนักเพราะจะภาวนาพุทโธต้องหลับก่อนพุทโธเมื่อยังไม่ภาวนาหลับไปแล้วนั่นคือกล่อมให้หลับความที่แบกที่ข้างมันก็ลงในความหลับ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 มาไปความที่แบกที่ข้างเรื่องคือการขยันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรให้การทำตามแบบแผนของพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เถอะยังไงก็ต้องปรากฏหัวใจมีด้วยกันทุกคนทำเข้าได้หมดหัวใจมนุษย์เราเพราะฉะนั้นจำไว้เรื่องนั้นแหละภาวนาให้มีจริงจังมุขิพิษสติติดแนบแนบไปเลยก็คือความจริงจังถ้าไม่จริงจังก็เลาะแหละตั้งขณะเดียวเผลอแล้วไปแล้วคือที่แบบยากไปเองมีใครมาเล่าให้ฟังไหมคือหลวงตาพูดอยู่นี่แหละคือจิตมันเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมมาเป็นปีเกือบ5เดือนจนเหมือนตกนรกทั้งเป็นความทุกข์อยู่ในหัวอกสูงเลยพอจิตภาวนาเข้าไปแล้วได้ผลขึ้นมาได้ผลขึ้นมาจนเป็นเหมือนหินเลยแน่หนามันคงเราก็ไม่เคยเป็นจึงไม่รู้จักวิธีรักษาจริงแล้วก็นอนใจนึกว่าจะเป็นงั้นไปเรื่อยพอเรานอนใจเท่านั้นก็เรียกว่าเผลอไปเผลอไปงานนี้ไม่เสื่อมจอจิตก็เสื่อมเวลาเสื่อมเสื่อมไปเลยเอากันคืนกันคืนปีก็5เดือนยังไม่ได้เรื่องนะมีอะไรจึงเนี้ยได้มาปักหลักอย่างที่ว่าได้มาพูดพี่น้องหลายฝั่งคงขาดคำบริกรรมเราไม่เอากินเอาจังคำบริกรรมไม่มีตรงนี้แหละวะทำทั้งที่จ่ออยู่กับของอยู่มันเผลอไปจนได้เผลอไปจนได้นี่พอพิจารณาบวกลบคูณหารในตัวเองแล้วก็มาลงในคำบริกรรมถึงเราจะกำหนดคำบริกรรมเอาสติติดแนบมันอาจสติจะเผลอไปคือตอนที่ไม่มีคำบริกรรมกำหนดจากความรู้เฉยนั่งอาจเผลอได้แล้วจิตก็เสื่อมได้เนี่ยเจริญเจริญพยายามยันขึ้นไปยันขึ้นไปเหมือนยันซอกขึ้นบนภูเขาท่านขึ้นไปก็อยู่ได้สองคืนหรือสามคืนที่เวลามันลงมาลงโอ้ยกิ้งขึงเลยลงเลยไม่ฟังเสียงใครยังไงก็มีเหลือแต่ความเสียดายความทุกข์ความทรมานใจโอ้ทรมานจริงนะบางที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระโคดิสังท่านถึงขนาดฆ่าตัวตายท่านชานท่านเสื่อม5หนนะหรือว่าหนที่6มันเสื่อมท่านมีเสื้อคอสั้นแต่ท่านมีนิสัยนะตอนมีเสื้อคอเลือดทะลักออกไปนี่จึงเห็นเลือดเจ้าของคือเวลาบางยุทำอะไรอย่างนั้นเลยนะนี่พระเสียใจ
กลับมาเป็นหลักผีพยานกันได้เลยเพราะความเสียใจเพราะอยู่ที่ไหนก็เราเคยได้ครองสมบัติเป็นร้านร้านร้านจะมาร่มจมลงด้วยเหตุใดเหตุอยู่เสียถึงจะมีเงินอยู่ในติดกับบ้านสักเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่มีความหมายนะมันไปอยู่กับเงินที่ร่มจมไปแล้วเป็นร้านร้านเลยติดเป็นทุกข์อันนั้นแหละความเสียใจเป็นทุกข์มากทีเดียวอยู่ที่ไหนหาความสุขไม่ได้เหมือนไฟไหม้กองแตกอยู่ในหัวอกจึงได้มาทบทวนแล้วเจริญขึ้นไปเพียงอยู่ได้เพียงสองคืนลงแล้วปิ้งคบขึ้นบนภูเขาเวลามันลงขึงอยู่เลย มันถูกแสนสุขปีหนึ่งกับห้าเดือนมันเริ่มเสื่อมจะเดือนพฤศจิกาถึงเดือนเมษาปีหน้าตั้งที่ไม่ลืมนะอย่างนี้มันปักปึกมากนะเลยมาปีนี้พิจารณาถึงเรื่องคำบริกรรมกับไม่มีคำบริกรรมเสื่อมได้อย่างนั้นที่นี่จะเอาบริกรรมมันจะเสื่อมไปทางไหนจะดูมันคราวนี้ดูด้วยสติว่างั้นเลยนะจะคำบริกรรมเป็นระมัดตกลงใจอย่างที่เคยพูดแล้วครั้งแต่งนักมวยต่อยเลยนี่ลงใจป้าบตั้งสติเออพูดง่ายๆป่ะนี่ก็พุทโธติดแนบเลยเอ้ามันจะเสื่อมไปได้ให้เสื่อมความเสื่อมกับความเจริญเป็นมาได้ปีกับ5เดือนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องห่วงมันที่นี่เอ้าแต่พุทโธกับสตินี่สติแนบขาดไม่ได้เลยเอาตรงนี้นะซัดกันเลยตั้งแต่ตื่นนอนพอระฆังดังเป๋งอ่ะตั้งสติปุ๊บเลยจากนั้นติดกันเลยที่นี่ไม่ให้เผลอนะทั้งวันไม่มีเผลอเลยก็จะเผลอเลยมันจ้อกันอยู่ตลอดเวลาก็เอาจริงเอาจังเลยเพราะความเจ็บแสบเนื่องจากจิตที่เสื่อมไปทุกข์มากนะติดเอามันที่นี่มันจะเสื่อมมีเจริญตรงไหนจะเอาจุดนี้เข้านี่วะเอาพุทโธกับสติติดแนบติดแนบติดแนบไปวันแรกนี่เหมือนอกจะแตกมันอยากคิดอยากปรุงสังขารอวิชชาปัญญาสร้างข้าราหนุนออกมาเป็นสังขารที่นี่มันอยากคิดไม่คิดเอาพุทโธงานของธรรมนี่สมมติว่ามันเปิดช่องมันมีช่องออกมาคิดเดี๋ยวนี้เอาพุทโธปิดคราวนี้สติติดเข้าไปอีกเอามันจะเสื่อมไปไหนเอาดูเรื่องความเจริญความเสื่อมไม่สนใจเรื่องพุทโธกับสตินี่ติดแนบเลยเอากันวันแรกเหมือนอกแกแตกจริงๆนะโถหนักมากนะคือไม่ยอมให้เผลอเลยนี่ทั้งวันทุกข์ไหมจิตมันเคยเผลอมาสักเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ไม่ให้มันเผลอเลยทั้งวันเหมือนอกจะแตกที่เหลียดดันแล้วก็รู้เอาดันก็ดันพุทโธปิดไว้มันจะออกทางนี้พุทโธปิดเอาไว้สติตีแน่นเข้าไปเลยมันออกไม่ได้เมื่อซัดอยู่ภายในอกเหมือนอกจะแตกเราไม่ลืมนะแต่ก็แตกความเผลอนี่ไม่ให้มีว่ะรัดกันนี่วันแรกนี่เหมือนอกจะแตกวันที่สองค่อยเบาลงไม่ยอมให้คิดเลยนะคิดเรื่องนอกมีแต่พุทโธคำเดียวเลยคิดอยู่กับพุทโธทั้งวันไม่ให้คิดกับอะไรกับพุทโธสติติดแนบแต่เราพูดจริงๆแล้วนิสัยเรามันจริงมากนะว่าอะไรเป็นอะไรนี่ตัดสินใจลงอย่างนี้แล้วก็ใส่ผางกันเลยซัดกันไปพอวันที่สองมาค่อยเบาลงวันที่สามเบาลงเบาลงเบาลงเลยนั่นที่นี่นะ เห็นผลละรัดกันไปจนกระทั่งถึงเข้าจิตขั้นละเอียดเข้าไปจนไม่มีพุทโธหมดจิตละเอียดเข้าไปหยุดกึกเข้าไปในแล้วเงียบเลยคิดอะไรไม่ออกเลยพุทโธไม่ออกไม่ออกเอาทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เป็นทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ยอมให้เผลอเอาทำไมเป็นอย่างนี้เอาถ้าเอามันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมสติให้ติดอยู่กับความรู้อันนั้นเอาสติติดกับความรู้ที่อยู่นิ่งอยู่ไม่ออกนะนั่นแหละจิตมันสงบลงไปนี่พอจิตบันทึกสางมาปั๊บพอนึกพุทโธได้พุทโธติดปั๊บพออีกเลยนี่มันก็เป็นอย่างนั้นเป็นระยะระยะพอมันระยะแล้วมันก็ลงของมัน
ลงไปถึงนั้นเราก็รู้วิธีปฏิบัติแล้วสติติดกับนั้นไม่เผลอนี่หมายถึงความเอาจริงเอาจังนะทีนี้ก็เลยรู้จักวิธีปฏิบัติพอมันเข้าขั้นละเอียดจริงๆแล้วคำบริกรรมไม่มีนะไม่มีเลยนึกไม่ออกไม่มีเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดเอาสติติดไว้กับนั้นนั่นแหละมันถึงได้เจริญขึ้นมาเรื่องสติจึงเป็นของเจ้ากันจึงได้จับมาสอนด้วยความแน่ใจทีเดียว เพราะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้สอนด้วยแบบพร่ำๆอะไรนะสอนถอดออกมาจากหัวใจเราดำเนินมาแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าผิดแน่ใจตลอดเลยเพราะเราดำเนินมาแล้วมีพูดถึงเรื่องความสตินี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นตะเลิดเลยที่นี่ตั้งแต่ตั้งสตินั่นนะตั้งสติมันไปหลายวันเท่าไหร่ก็ไม่ทราบมันถึงมันจะมีเผลอบ้างอะไรบ้างนะแต่ระยะ 2-3 วันนี่เผลอไม่ได้เลยเราจำได้ระยะ 2-3 วันที่จิตมันสงบแน่วลงไปสงบเรื่อยเรื่อยหากจะเผลอก็เผลอไปบ้างเล็กๆน้อยๆเผลอก็เผลออยู่ในความไม่เผลอจะติดอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันจิตเจริญขึ้นไปจิตดวงนั้นล่ะที่อกจะแตกไม่ที่นี่หายนะที่มันปรุงอยากปรุงอกจะแตกหมดไปหมดไปมีแต่ธรรมพอธรรมทำงานขึ้นมาคำบริกรรมนี่เรียกว่างานของธรรมสติธรรมแล้วคำบริกรรมก็เป็นธรรมทำงานผลของธรรมปรากฏขึ้นกับจิตก็ละเอียดก็ไปต่อไปก็สว่างสวัยขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยไม่ถอยนี่ลืมคำพูดอันนี้อีกว่าพระท่านโพธิพระโพธิสัตว์นะท่านตายจิตของท่านเสื่อมท่านเสียใจมากถึงขนาดฆ่าตัวตายอันนี้เราก็เหมือนกันเรื่องจับสิทธิ์กันได้เลยมันอาจจะตายได้อย่างนั้นแหละเราถ้าว่าจิตเผลอเมื่อมันทนไม่ไหวมันจะต้องเป็นแบบพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้มันตายงั้นจะเผลอไปไม่ได้เอานี่ตัดสินกันบังคับกันไว้มันก็ไม่เผลอมันจึงไม่ตายไม่งั้นมันอาจจะตายได้นะเพราะจิตนี้มันเด็กมากนะว่าอะไรเป็นอันนั้นเลยทนทุกข์ทรมานมาได้ปีหนึ่งกับ5เดือนยังจะมาเสื่อมอีกคราวนี้แล้วก็อยู่ทำไมนักโลกอยู่ทำไมทั้งไปทั้งอาจจะฆ่าเจ้าของวิธีใดก็ได้นะแต่นี่ไม่ได้ฆ่ามีมัดกันไว้ว่าถ้าเรายังไม่ตายถ้าตัวเรายังมีชีวิตอยู่นี่จิตนี้จะเสื่อมไปอยู่ไม่ได้ถ้าเสื่อมเราต้องตายเอาประกันกันตรงนี้เลยจึงมัดกันอย่างหนักมันจึงได้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมีวิธีการตั้งที่แรกหนักมากนะหนักทั้งวันไม่มีเผลอเลยมีอย่างเลยบอกว่าเผลอไม่ได้เลยนี่แหละที่หนักที่สุดชุนละมุนวุ่นวายกันทั้งวันทั้งคืนตื่นนอนปั๊บนี่พุทโธติดปั๊บเลยไม่ให้เผลออยู่นั่นนะโลกอันนี้เหมือนไม่มีหรือมีแต่พุทโธกับสติเท่านั้นโลกอันนี้ทั้งหลายเหมือนไม่มีมีงานอันเดียวเท่านี้สัตว์กันจึงได้เจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาท่านหลายจำเอาไว้นะนักภาวนาถ้าจริงจังกับเรื่องความเพียรล้มตนกับสตินี่เป็นสำคัญแล้วเจริญได้ไม่สงสัยเพราะมันเสื่อมเพราะอำนาจของกิเลสตีลงไปให้เสื่อมแล้วถ้าทำตีแล้วก็มันก็เจริญขึ้นมาอย่างนี้แหละจากนั้นก็ไม่เสื่อมอีกเลยนะปี5เดือนมาตัดสินกันเดือนเมษายนนะไม่เสื่อมตั้งแต่นั้นมาเรื่อยไปถึงขั้นมันขึ้นถึงขั้นที่เคยเสื่อมไปอยู่นั่น2คืนเสื่อม2คืนเสื่อมไปถึงนั้นเอาเสื่อมไปพุทโธกับคำบริกรรมเอาพุทคำบริกรรมคือพุทโธกับสตินี้จะไม่ให้เสื่อมไม่พลากจากตัวเองพอไปถึงนั้นเอาเสื่อมไปไม่เสียดายมันเคยเสื่อมมาพอแล้วจนอกจะแตกแล้ววะจะตายบ้างนี่ที่ไปถึงนั้นแล้วไม่เสื่อมขึ้นเรื่อยเลยนี่นะอ๋อนี่เป็นเพราะสติขาดสตินั่นเองน่ะจับได้แล้วนะเพียงจ่อดูจิตได้เฉยเสื่อมได้เผลอได้เสื่อมทีนี้เวลาทำอย่างนั้นแล้วไม่เสื่อมเลยนั่นเวลาจริงจังทำจริงจังกิเลสถอยพอทำอ่อนมาแล้วกิเลสเยียบเลยให้พากันจำการภาวนา
เราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นคุณค่าของศาสนา ซึ่งเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งทั้งทองคำทั้งแท่งถูกเหยียบย่ำไปมาตลอดเวลาเห็นมูดเห็นคูดมีคำมีราคาราคาสูงกว่าทองคำแล้วก็เหยียบทองคำไปเลยทีนี้เห็นกิเลสมีค่ามีราคามากกว่าธรรมก็เหยียบธรรมไปความโลภความโกรธราคะตัณหาความคิดความปรุงนี่เป็นเหมือนพูดเหมือนพูดนะแล้วเหยียบธรรมธรรมเจริญไม่ได้นี่เวลาฟื้นธรรมขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เหยียบกิเลสเหยียบตลอดนี่พอได้หลังได้เกณฑ์แล้วก็เหยียบตลอดเลยจนกระทั่งเหยียบไม่มีกิเลสตัวใดให้เหยียบเลยแหลกนี่เมื่อมันถึงขีดของมันว่ากิเลสหมดโดยสิ้นเชิงแล้วเหยียบแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้วจ้าตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา55ปีฟังที่ท่านทั้งหลายนี่แหละจิตที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะมาถึงขนาดจะฆ่าตัวตายนู่นถ้าเสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้ละจิตดวงนี้น่ะมันเด็ดมากนะเพราะฉะนั้นมาก็ไม่เสื่อมเวลาฟัดกับกิเลสเสื่อมลงศูนย์ไปขาดสะบั้นลงไปให้เห็นต่อหน้าตาจ้าโลกธาตุจ้าไปหมดเลยนั่นกิเลสขาดไปหมดแล้วจ้าหมดโอ้กิเลสเท่านั้นปิดหัวใจไม่ให้มองเห็นอะไรต่ออะไรพอกิเลสสิ้นไปแล้วไม่ต้องบอกมันรู้ของมันหมดแต่คำว่ารู้อย่างนี้พูดไม่ได้นะจะพูดได้แต่หยาบๆรู้ได้เท่านั้นเองแต่ธรรมชาติที่มันรู้มันละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่นำมาพูดนะ นี่แหละอำนาจของจิตเวลาได้อบรมแล้วไม่มีอะไรที่จะเลิศเลยยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลิศเลยตลอด ไม่ต้องระมัดระวังไม่ต้องรักษาที่ที่ให้ระมัดระวังก็ระวังโจรมารและแก่กิเลสนั่นแหละเพราะกิเลสขาดจะว่าลงไปแล้วโจรมารตายหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติไม่ต้องรักษาตั้งแต่นั้นมาไม่เคยรักษาจิตนะจะรักษาหาอะไรก็สิ่งที่เป็นภัยมันขาดไปหมดแล้วรักษาอะไรก็มีสง่าจ้าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา นี่แหละอำนาจของการบำเพ็ญความดีจิตละลงได้ขึ้นเหนือกิเลสแล้วไม่มีอะไรเลิศเท่านะในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนเลิศที่สุดคือจิตดวงนี้นะขอให้พากันอบรม เวลานี้จิตเสียศาสนานี่กำลังถูกหยาบย่ำทำลายทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดเยียบทุกอย่างถ้าย่นของตัวเองเข้ามาก็ซัดกันอย่างนั้นแหละกิเลสกับธรรมฟาดกันมันเยียบกันมันทำลายกันให้พูดออกไปภายนอกก็เวลานี้ศาสนาจะไม่มีแม้ในวัดในวาได้พระได้เนนก็จะไม่มีนะบวชมาแล้วเอาผ้าเหลืองคลุมหัวเฉยๆจิตใจอยู่กับโลกอาศัยกินข้าวของพระพุทธเจ้านั่นแหละคุณของพระพุทธเจ้าอาศัยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกินแล้ววิ่งตามกิเลสตามกิเลสตัวอยู่ในวัดจิตออกนอกวัดไปอยู่โลกสงสารมันไม่ได้เข้ามาอยู่ในธรรมในวัดนะแล้วศาสนาก็ไม่มีในวัดมันก็เป็นส้วมเป็นฐานไปหมดแล้วตัวพระตัวเนรก็เป็นมูดเป็นคูดไปหมดเต็มไปในส้วมในฐานคือวัดนั่นเพราะเจ้าของทำตัวให้เลวมันก็เลวไปหมดอย่างนั้นนะถ้าทำตัวให้ดีอยู่ในร่มไม้ก็เป็นทองคำไปหมดนะอยู่ในภูเขาที่ไหนสง่าจ้าไปหมดพระพุทธเจ้าท่านอยู่ในป่าในเขาบำเพ็ญในป่าในเขามาดั้งเดิมตรัสรู้ในป่าพระสงฆ์สาวกก็บำเพ็ญในป่าตรัสรู้ในป่าพุทธศาสนาของเราเป็นแดนแห่งป่านี่แหละสาบันสถาบันแห่งพุทธศาสนาโดยแท้คือป่าคือเขา เวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วบวชพระนะพอบวชเสร็จแล้วประธานพระวานนี้แม้องค์เดียวค้นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้รับคำสอนจากพระพุทธเจ้าบรรดาพระที่บวชในหลักพุทธศาสนานี้พอบวชเสร็จแล้วธรรมะสถานที่ที่บำเพ็ญอย่างเด็ดขาดประกาศออกมาเลยว่าลุกขมูลเสนาสนังนิสายปปชาตัทเตยาวชีวังอุสาโหกรณิโยนี่นี่จะประทานพระโอวาทพอบวชเสร็จประทานโอวาทข้อนี้ให้ทุกองค์พระไม่มีองค์ไหนเว้นเลยนอกจากพระแหวกแนวจะไม่ฟังเสียงทำข้อนี้เท่านั้นนอกนั้นเป็นอย่างแบบเดียวกันหมดได้รับโอวาทข้อนี้ทั้งนั้นมาบรรพชาวสวดแล้ว ให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ในป่าในเขาคือลุกขมูลไปอยู่ลุกขมูลร่มไม้
ในป่าไร่เขาตามธรรมเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกฉัตรอันเป็นสถานที่บำเพ็ญความภาคเพียรได้สะดวกสบายปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆเธอทั้งหลายจะอุตส่าห์อยู่และบำเพ็ญในสถานที่นั้นตลอดชีวิตเถิดนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่หัวใจของพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้นะพระพุทธเจ้าไล่พระเข้าป่าให้ไปบำเพ็ญในป่าสำเร็จออกมาจากป่าเรียกว่ามหาวิทยาลัยป่าถ้าพูดถึงสมัยปัจจุบันนี้สำเร็จออกมาจากมหาวิทยาลัยป่าองค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นั้นเป็นสกิทาคาองค์นั้นเป็นอนาคาองค์นี้เป็นมหันต์เป็นอาจารย์สอนโลกได้เลยอย่างที่เราเรียนสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยต่างๆบอกสำเร็จออกมาแล้วก็ไปสอน บรรดานักศึกษาทั้งหลายนี่อันนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายสำเร็จออกมาแล้วก็มาสอนบรรดาประชาชนเทวบุตรเทวดาอินพรหมอยู่ในโอวาทที่พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะสอนทั้งนั้นแหละไม่มีใครเหนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปนี่คือหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงถ้าอันนี้ล้มเหลวไปศาสนาหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นจึงต้องสอนให้อยู่ในป่าตลอดเวลาจนกระทั่งทุกวันนี้ตลอดชีวิตเถิดชีวิตเถิดฟังดิศาสนาของพุทธเจ้าอยู่ในป่าในเขาแต่เวลานี้ได้ทราบว่ากำลังตั้งเพชฌฆาตขึ้นมาตั้งกฎนั่นกฎนี้จะไล่พระออกจากไร่ป่าไร่เขาที่เราเพียงทราบแว่วๆนะหมายว่ากำลังจะไล่พระออกจากป่าไร่เขาไปตั้งกฎเกณฑ์เพชฌฆาตสังหารศาสนาสังหารพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สังหารโอวาทคำสอนของพระเจ้านี้ให้ชิบหายไปปวงไล่พระเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าไล่เข้าไปในส้วมในฐานที่ไหนก็ไม่ทราบแล้วไปอยู่ในป่าในเขาไล่เข้ามาหมดพระพุทธเจ้าไล่พระเข้าในป่ากองทัพเพชฌฆาตนี่ไล่พระเข้ามาอยู่รวมกองกันอยู่ในอะไรในห้องขังในช่วงในฐานอะไรก็ไม่ทราบนี่เวลานี้กำลังปรากฏขึ้นนะนี่คอยฟังเราพูดจริงๆนะเราคอยฟังอยู่เวลานี้หลักพุทธศาสนาเป็นหัวใจของคนทั้งประเทศไทยของเราที่เป็นลูกชาวพุทธถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักสรณะไม่ถือสิ่งใดว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษยิ่งกว่าธรรมชาตินี้แต่เวลานี้ปรากฏก็จะตั้งกฎสังหารศาสนาขึ้นมาว่าจะไปตั้งกฎหมายขึ้นมาแล้วบังคับจะไม่ให้พระอยู่ในป่าไล่พระเข้าในป่าในเขาออกมาอยู่ข้างนอกเราทราบว่าอย่างนั้นนี่หลวงตาบัวขอยืนยันเลยว่าถ้ากฎข้อนี้ขึ้นมากับหลวงตาบัวจะต้องเป็นข้าศึกกันอย่างใหญ่หลวงเลยคอขาดหลวงตาบัวคอขาดบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในป่าในเขาจะคอขาดไปตามๆกันที่จะให้ยอมรับกฎเพชฌฆาตข้อนี้ยอมรับไม่ได้เลยถ้าหากว่าจะตั้งเริ่มตั้งขึ้นมาให้รีบเลิกถ้าไม่เลิกยังไงต้องเป็นข้าศึกกันระหว่างศาสนากับกฎเพชฌฆาตอันนี้แล้วพระสงฆ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าประทานมรดกสืบทอดมาจนกระทั่งบัดนี้ได้รับความสงบร่มเย็นทั่วหน้ากันมาพระกตักดวงอมรคนิพพานสําเร็จเป็นอรหันตอรหันต์ขึ้นมาน้อยเมื่อไหร่ออกมาจากป่าทั้งนั้นไม่ได้ยินว่าไปสําเร็จอยู่ใน ตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวกระดูกควายไม่เคยมีเหล่านี้ไม่มีมีสําเร็จอยู่ในป่าในเขาทั้งนั้นถ้าลงได้ไล่พระเหล่านี้ออกจากป่าแล้วศาสนาหมดโดยสิ้นเชิงจะไม่มีเหลือที่นี่ผู้รักษาศาสนาทั่วประเทศไทยพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยพระโอวาทข้อนี้ลูกโมเรเซราสนังนี้ก็รับมาทุกองค์ทุกองค์รับมาพระใดแดนพุทธศาสนาได้รับโอวาทข้อนี้ทางนั้นแล้วท่านเหล่านี้ถ้าถูกขับไล่แล้วท่านเหล่านี้จะไปไหนหลวงตาบัวบอกว่าคอขาดเลยถ้าจะมาไล่อันนี้แล้วหลวงตาบัวต้องคอขาดซัดกันกับเพชฌฆาตอันนี้เลยจึงพูดไว้เลยว่าถ้าว่ายังไม่ตั้งหรือยังไม่ให้รีบแก้ออกให้รีบปลดออกถ้าตั้งแล้วเอาเป็นข้าศึกกันเลยพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยเราผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในป่าในเขานี้จะออกมาคอขาดด้วยกันให้ออกมาตามกฎเพชฌฆาตนี้ไล่ออกมาเนี่ยไม่มีทางที่พระเหล่านี้ตั้ง
จปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับลุงดาตักดวงอมตะนิพพานความสงบร่มเย็นแก่ตนแล้วสอนโลกให้ได้ความสงบร่มเย็นตลอดมานี่ถ้าอันนี้ถูกไล่ลงไปแล้วก็ศาสนาหมดโดยสิ้นเชิงแต่ยังไงท่านเหล่านี้จะคอขาดเลือดสาดกระจายอยู่ในป่าจะไม่ออกมาสาดกระจายอยู่ อยู่ในจุ่มในหายอย่างที่เขาจับมาขังไว้นั่นเลยคือคอขาดอยู่ในป่าไล่ออกจากป่าไม่ยอมตายเอาจะมาฆ่าเอาฆ่าตายอยู่ในป่าเลยหลวงตาบัวเป็นผู้หนึ่งยังไงหลวงตาบัวต้องตัดคอเลยว่า ตายอยู่ในป่าเท่านั้นให้ถอยไม่มีเส้นคืบหนึ่งก็ไม่มีวาหนึ่งก็ไม่มีแล้วบอกกงๆนะ กฎข้อนี้ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาในวงรัฐบาลวัดรัฐบาลไหนตั้งขึ้นมารัฐบาลเนี่ยให้รีบแก้ทันทีว่ารัฐบาลนี้เป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงในหัวใจของประชาชนตลอดพระเนรผู้ทรงศีลต้องทำอะไรเป็นกฎที่ดีงามแล้วเหรอให้พิจารณานะให้ถ้ายังไม่ได้ตั้งให้รีบแก้ถ้าตั้งแล้วให้ลบออกอย่าเอามาไว้ถ้าไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นในเมืองไทยระหว่างแดนพุทธศาสนากับเพชฌฆาตรัฐบาลเป็นเพชฌฆาตกับพุทธศาสนาองค์ศาสดาองค์เอกที่ครอบหัวใจคนทั้งประเทศและความร่มเย็นนี้จะฟาดกันพูดจริงๆเราบอกจริงๆอย่างนี้เลยหลวงตาบัวชี้นิ้วเลยเป็นสองไปไม่ได้หลวงตาบัวต้องคอขาดที่จะให้ยอมรับอันนี้ยอมรับไม่ได้แล้วถ้าพระพุทธเจ้าจะมายอมรับกับพวกมูดพวกขูดไม่ได้แล้วนี่ก็เหมือนกันเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตจะมายอมรับกับกฎเพชฌฆาตอันนี้ไม่ได้เลยข้อขาดดีกว่าที่จะมายอมรับเป็นบ่อยของเพชฌฆาตให้ข้อขาดไปเลยเราพูดจริงๆขอให้ทราบไว้ถ้าวงรัฐบาลเรามีการดำริคือจะสร้างขึ้นมาในกฎเพชฌฆาตนี้ให้เลิกทันทีถ้าไม่อยากให้เป็นข้าศึกพระระหว่างพระสงฆ์ที่มีศีลมีธรรมด้วยกันเต็มอยู่ในป่าในเขานี้จะคอขาดไปด้วยกันทั้งหมดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยหลวงตาบัวจะเป็นหัวหน้าคอขาดขาดไปแล้วขาดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่เสียดายอยู่เฉยๆไม่มีอะไรกฎเกณฑ์อะไรมันได้ข้อกฎข้อบังคับมาจากไหนที่มาบังคับพระพุทธศาสนาบังคับพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลคุณงามความดีตักตวงคุณงามความดีเข้าสู่ใจแล้วกระจายออกไปสู่ประชาชนให้รับความสงบร่มเย็นนี่นะเนี่ยงั้นแหละพูดไปหลงลืมไปอย่างนี้มันต่อกันมาได้นะเราทุกวันนี้พูดหลงลืมไปท่านเราเนี่ยเป็นผู้ทรงอัตตรงธรรมท่านมีกฎเกณฑ์มีข้อบังคับทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นมีข้อบังคับมาจากไหนนอกจากข้อบังคับเพชฌฆาตอยู่ๆก็จะมาสังหารพระไปนั้นไปไม่ได้ว่างั้นเลยเราจึงบอกจังๆให้เลิกนะว่าถ้าว่าตั้งขึ้นมาข้อใดให้เลิกถ้าไม่เลิกคอพระเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐานสายท่านจันทร์มั่นนี้คอขาดไปตามๆกันหมดชี้นิ้วเลยไม่เป็นอย่างอื่นที่จะให้ว่ายอมรับว่าไล่เขาไล่ออกจากป่าแล้วจะเข้ามาอยู่ในตุ่มในไหนั้นเป็นไปไม่ได้เลยตายในป่าเลือดสาดกระจายอยู่ในป่าจะไม่มีองค์ใดยอมออกมาเลยเอาไล่คนมาไล่แบบไหนคนพุทธอยู่มาไล่วิเศษวิโสยังไงมันเอาความวิเศษวิโสอะไรมาไล่ศาสนามาไล่พระพุทธเจ้าให้ร่มจมลงไปแล้วมันจะมาครองบ้านครองเมืองมันจะเอาอะไรมาครองก็กดข้อบังคับอันนี้เป็นเพชฌฆาตเท่านั้นมันก็เลยเทวทัตไปแล้วคนคนนี้ถ้ารัฐบาลตั้งขึ้นมารัฐบาลก็เป็นเทวทัตสังหารศาสนามันเลวร้ายยิ่งกว่าเทวทัตเข้าไปอีกสังหารศาสนาเป็นของเล่นมาไรถ้าว่ายังไม่ตั้งอย่าตั้งถ้าตั้งแล้วให้เลิกถ้าไม่อยากข้าศึกสงครามเกิดขึ้นในประเทศไทยของเราระหว่างศาสนากับกฎเพชฌฆาตของรัฐบาลถ้ารัฐบาลตั้งขึ้นรัฐบาลเป็นเพชฌฆาตอันใหญ่หลวงตั้งแต่รัฐบาลยุคไหนสมัยใดมาเราไม่เคยมีรัฐบาลใดเข้ามาแตะต้องพระพุทธศาสนามีแต่เทิดทูนในขณะนั้นถ้ารัฐบาลนี่จะเป็นคนเก่งกล้าสามารถจะมาเป็นเพชฌฆาตสังหารพุทธศาสนาเวลานี้คอหลวงตาบัวจะออกรับทันทีเลยคอขาดหลวงตาบัวจะไม่ถอยไม่มีคำว่าถอยเลยประกาศให้ทราบเรียกว่าท้าทายเลยก็ได้ไม่เป็นอื่นหลวงตาองค์นี้นะถ้าลงได้ชี้ตรงไหนแล้วพิจารณาโดยธรรมหมดนี่เราพิจารณาโดยธรรมไม่ได้ออกมาพูดร่างๆเฉยๆนะ
พิจารณาโดยธรรมคุณสมบัติของศาสนาพุทธศาสนานี้ครอบโลกธาตุเทวบุตรเทวดาอินพรหมที่ไหนที่ไหนนี่เป็นลูกศิษย์ตถาคตลูกศิษย์ของพุทธศาสนาเท่านั้นชาวพุทธเราทั่วแดนไทยก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีข้อดำพลาดที่ตรงไหนมีความเสียหายที่ตรงไหนจะต้องมาจับเอาคนดีคนดีคนทรงศีลทรงธรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองนี่ให้จมลงในโลกแล้วเอาพวกเทวทัตขึ้นมาของบ้านของเมืองไม่เคยมีรัฐบาลไหนไม่เคยมีหรือรัฐบาลไทยแล้วจะเกิดขึ้นคราวนี้ก็จะมีคราวนี้ก็จะได้เห็นฤทธิ์กันละเห็นฤทธิ์ยังไงระหว่างทำเอาคอขาดเขาเลยไม่ได้สู้ด้วยปืนผาหน้าไม้ทำสู้ด้วยอาจด้วยทำคอขาดด้วยอาจด้วยทำได้พิจารณาหมดแล้วเราจึงได้พูดออกมาไม่มีความดีชิ้นดีแม้แต่นิดหนึ่งเลยที่จะมาตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับทำลายคนดีให้เสียให้หมดไปให้เหลือตั้งแต่พวกเลวร้ายที่สุดมาของบ้านของเมืองเรายังไม่เคยเห็นรัฐบาลยุคไหนรัฐบาลชาติไทยของเรารัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรจะเป็นก็ให้เห็นสักทีคุณทักษิณชินวัตรก็เป็นลูกศิษย์ของเราลูกศิษย์ของตถาคตอีกจะทำได้ลงคอหรือคุณทักษิณอยากถามคุณทักษิณตีปากหมาจนนั้นให้หน่อยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราอยากถามรัฐบาลคุณทักษิณในวงรัฐบาลตั้งแต่สภารัฐมนตรีขึ้นมาเป็นลำดับอะไรกฤษฎีกรงดีกานี่เป็นลูกของใครเป็นลูกเทวทัตหรือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าคุณทักษิณเป็นลูกของใครเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานี้ฟังหรือยังฟังเสียงอาจารย์ธรรมนี่เสียงอาจารย์ธรรมเป็นพื้นเพแห่งความร่มเย็นของสัตว์โลกมานานแสนนานกฎอันนี้เป็นกฎข้อบังคับที่ทำลายสิ่งที่ทำประโยชน์ได้แก่พุทธศาสนาให้ล่มจมลงไปมันเข้ากันได้ไหมยังจะตั้งหน้าตั้งตาอ่านหานมาเอากฎอันนั้นมาบังคับคนดีทั้งโลกให้ยิ้มหายไปมีอย่างเหลือเราอยากถามว่าในสิ่งเหล่านี้มันมีในวงรัฐบาลคุณทักษิณนะลูกศรีหลวงตาบัวน่ะมีไหมถ้ามีให้รีบแก้นะหนูคุณทักษิณเป็นหัวหน้ารัฐบาลให้รีบแก้ถ้าไม่แก้ยังไงก็ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์จะได้เห็นเลือดทาแผ่นดินคราวนี้แล้วนะอาจารย์ลูกศิษย์จะเก่งกว่าครูคุณทักษิณชินวัตรจะมาตัดคอหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะเอาเลือดทาไปเลยโอ้โหพูดเราจะลดตะเวนจริงๆอยู่เราจะลดตะเวนเราไม่เคยมีสิโลกจะเป็นเรื่องพินาศชิพายจะคนดีทั้งโลกนี่มาชิพายหมดเนี่ยเอาเทวทัตขึ้นมาของมาของเมืองมีไหมในคุณทักษิณชินวัตรของเราเนี่ยเป็นจริงๆหรือลูกศิษย์หลวงตาบัวนี่เป็นได้อย่างนั้นเถอะหรือเอาถามตัวลูกศิษย์ของเราคุณทักษิณได้คุณทักษิณทราบแล้วเอาวงรัฐบาลวงสภงสภาดีดีสีกงดีกาเป็นลูกน้องของคุณทักษิณให้พิจารณากันโดยด่วนนะอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะถ้าเกิดขึ้นแล้วคอขาดจริงๆแล้วสลดตะเวนแล้วอุ้ยเลวเลยเลวเกินเลวสลดตะเวนอุ้ยแล้วไม่เคยมีจะมีในรัฐบาลไทยเรานี่เหรือจะมีในรัฐบาลไทยเรานี่เหรือคนดีทั้งประเทศพระดีทั้งประเทศที่เขาไปอยู่ในป่าแล้วเขาถูกขับถูกไล่ออกมาทำให้ออกมาจะตัดคอเนี่ยเคยมีเลยพิจารณาสิอาจารย์หลายพิจารณาหลวงตาบัวคอลองเลยเอาพิจารณานะรัฐบาลเราไปยังไงรัฐบาลในยุคนี้เขากำลังเห็นชมเชยสรรเสริญว่าเด่นทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายแต่ทำคำแสนหายในธรรมท่านในธรรมนี่เพิ่งจะเริ่มได้ยินขึ้นมาแน่หรือไม่แน่เราจึงขอถามรัฐบาลเราดูเป็นยังไงแน่ไหมรัฐบาลนะเป็นดังที่เขากำลังเริ่มได้ยินอยู่เวลานี้ ว่าตั้งกฎตั้งเกณฑ์ข้อบังคับให้ทำลายคนดีทั้งหลายในโลกนี้ให้ชิบหายไปในโลกผู้ทรงอัตทรงธรรมเป็นคนดีแล้วจะเหลือตั้งแต่เทวทัตมีเหลือเอาไปพิจารณาวันนี้ขอถามชัดเถอะถามรัฐบาลนะ เป็นยังไงรัฐบาลเราคุณทักษิณเวลานี้กำลังได้รับคำชมเชยสรรเสริญแต่ในขณะเดียวกันกำลังได้ยินคำตำหนิติเตียนเข้ามาแทบทุกแห่งทุกหนแล้วว่าจะตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับไล่พระ
จ้าพระสงฆ์อยู่ในป่ามาดั้งเดิมแต่ครั้งพุทธเจ้าออกมาอยู่ในตุ่มในหายในส้วมในฐานเรายังไม่เคยยินและที่ธรณีสงฆ์ธรณีเสียงอะไรที่เป็นสมบัติของศาสนาเข้าไปเที่ยวบีบบังคับไปหมดนี่เราก็ยังไม่เคยมีคราวนี้ได้ทราบมาแล้วว่าจะเอาที่ธรณีสงฆ์ไปซะแตกที่ไหนเราก็ไม่รู้รัฐบาลนี่หิวมากนั่งหาเหลือจึงเอาสมบัติสงฆ์ทั้งหลายนั้นมาเป็นที่ธรณีสงฆ์ซะแตกกันเหนือนะรัฐบาลนี่หิวโหยขนาดนั้นจะเหลือพิจารณาอยู่อันนี้ก็ถามรัฐบาลเป็นความจริงอย่างที่ได้ยินมานี้ไหมเราได้ยินมาอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนจึงถามถ้าหากว่าเป็นความจริงให้เลิกทันทีรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลหิวโหยเกิดมาจากพ่อจากแม่ไหนก็พ่อแม่ไม่ได้หิวโหยถึงขนาดจะเอาตับปอดคนทั้งชาติมากืนกันในวงกินเลี้ยงกันในโต๊ะอะไรโต๊ะกฤษฎีกาโต๊ะสภาโต๊ะรัฐมนตรีโต๊ะหัวหน้ารัฐบาลคือคุณทักษิณเรามีความหิวโหยอยากกินตับกินปอดคนนี้ยังไม่เคยเห็นจะได้เห็นได้หรือคราวนี้เอาถามกันนั้นในวงเลตวาด้วยกันเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนเราเปิดไว้เลยนะเราพูดอย่างนี้ก่อนจะไม่เป็นอย่างอื่น ถ้าหากว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในวงพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าคอพระไทยเราทั้งหลายผู้ทรงศีลธรรมจะขาดไปด้วยกันให้ยอมรับไม่มีเลยเอาละพอไม่ต้องเอวังเวลาขึ้นก็ไม่ได้เอวังจนน้ำตาร่วงแล้ววันนี้เราสลดสังเวชความชั่วช้าละโมบของสัตว์โลกต้องเป็นถึงขนาดนี้เท่าเหลือนู่นนะที่น้ำตาร่วงไม่ใช่อะไรนะผู้ประคับประคองความดีความดีมาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าจนกระทั่งบัดนี้กลายเป็นข้าศึกศัตรูต่อเทวทัตต่อคนที่น่าทิพย์หายนี้พวกนี้เลวมากที่สุดเท่าเหลือเนี่ยอยากถามมาอย่างนั้นนะเอาละพอเจ้าค่ะฮะบูชากันเทศ11,000ค่ะโธ่ได้11,000เลยโธ่11,000ก็10,000ละเท่าไรก็จะคอนั่นน่ะคอนั่นเราจะขาดเป็นอื่นไปมั้ยล่ะฮะ2บาทค่ะแต่เป็นทองเออๆๆอืมนี่แหละเห็นมั้ยขันทํางานเวลาแสดงมานี่น้ำตาร่วงมานี่อ่ะขันทั้งวันรู้มั้ยครับถ้าเทือนออกมาจากใหญ่ถึงหัวใจออกมาทางขันถึงน้ำตาร่วงแล้วเราสลดสังเวชว่าความเลวร้ายของมนุษย์ปัจจุบันนี้เป็นถึงขนาดนี้เจ้าเหลือเพราะจึงถามกับหาคุณทักษิณเป็นยังไงวะนี่ถามถึงตัวครับครับดีแล้วครับถามหัวหน้ารัฐบาลดีครับเออให้ชื่อขาบูชาธรรมค่ะเออเออมาแล้วนี่อันนี้ล่ะมาคนเดียวเอาไม่ได้เลยเขาฝากมาแล้วเอาดูตาไม่อายตั้งเดิมลูกติดก้นกุฏิมาจากหาดใหญ่นั่นเองไม่ได้พบกับอาจารย์นานแสนนานเคยได้พักไปพักที่หาดใหญ่อะไรวัดพักคนจงพระว่าคนจงไอ้ที่รถเสียอันนี้รถไปแก้ไขให้หมดแก้แล้วก็ส่งกลับมาอุดรแล้วลืมอะไรวะไม่ได้ครับเนี่ยนี่มาจากฐานผู้ไทยประจำประเทศลาวก็ดีแล้วดีแล้วพอใจมาจากไทยก็ประเทศลาวแล้วมาจากประเทศลาวครับสถานทูตไทยประจำประเทศลาวสถานทูตไทยนั่นโอ้ถึง9:30ไอ้เจ้าที่นี่เทศนานอยู่แล้วนานอยู่ฮะเน็ตด้วยเหรอมีทองลืมฮะมีทองด้วยได้ทองมาด้วยเนี่ยโอ้โหดีแล้วนี่ช่วยมาตั้งแต่ต้นช่วยชาตินั้นเนี่ยแล้วลืมเมื่อไหร่แล้วมีอะไรล่ะกองแยกติดกันเทศ1,000ของผม500ครับกองแยกติดกันเทศครั้งหนึ่งไอ้พวกแย่งจะแซงกันเข้ามาดูหน้าหลวงตานี่ไม่ต
ั้งใครเป็นหัวหน้ากองหรือมันเป็นหัวหน้าด้วยกันทั้งนั้นพวกนี้มันเก่งด้วยกันเหรอต้องเอาอย่างนั้นบางทีต้องตีไปทั่วที่ทำเอาฐานอย่างนั้นอย่างนี้ได้หรือต้องเสมอภาคคือไงหรือว่าแต่เขากองแย่งกองแย่งกองแย่งเหล่านี้มันเต็มอยู่หมดไม่เห็นว่ากันบ้างเข้าใจไหมล่ะมีไหมกองแย่งถามทุนี่แหละไม่มีเขาหลบไปตอนเสาก็บอกไม่มีเนี่ยให้พรดีกว่านะให้พรคุณจิราพรเนื่องเจริญฝากวันถวาย 3,000 ค่ะโอ้โธ่เจ๋งมากเอ้าอันนี้อันนี้เลยทุกนั่นแล้วให้พรแล้วนะอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปะเมวะสัมมิจตุสาเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังตุยเรื่องใครเนี่ยตุยเรื่องใครฟังชื่อตุยครับตุยครับตุยอ่ะตุยเอาตุยเอาพูดเลยนั่นใช่ละให้คนนั้นให้คนนี้ไปโอ้เท่แล้วเมื่อยเท่แล้วโตถึงเรียกวันนี้ละหนูเล็กฟังเทศเมื่อกี้นี้หนูเล็กฟังเทศเมื่อกี้นี้บอกบูชาธรรม5,000จ้ะค่ะฟังเทศอยู่ที่ไหนกรุงเทพกรุงเทพครับหนูเล็กติดเขาฟังเดียวนี่เหรอค่ะแล้วโทรศัพท์มาบอกช่วยฝากถวายหลวงตา5,000จ้ะพอใจเนี่ยตัวผู้เป็นลูกศิษย์จะขอคบูชาคุณมาจากกรุงเทพพอเทศจบลงแล้วนี่คุณชื่อเล็กชื่อเล็กนามสกุลใหญ่เข้าใจไหมชื่อเขาชื่อเล็กนามสกุลเขาใหญ่ด้วยชื่อใหญ่เอาเท่านั้นครับพี่นี่เป็นพี เดี๋ยวนี้เราฟังนี้ก่อนครับผมเราคอยฟังอยู่เราคอยฟังเรื่อยเราพูดเก่งๆเราเพราะเราพูดอย่างนี้เราพูดมาหมดแล้วไม่ใครอยู่ๆก็มาโต้ตอบด้วยความโมโหโถโสเราไม่เราวิญญาณโดยธรรมเพื่อชาติไทยของเราทั้งประเทศที่เคยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมานานเพราะพุทธศาสนาปกครองธรรมปกครองเราอยู่ๆก็มันเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะมันจะกระเทือนกันใหญ่เลยที่เราเมื่อเรื่องกันนะเจอแล้วนะเรื่องกันนะขึ้นไปอ่ะเหลียวเอานี่สิโอ้แล้วเขาก็ฟังเทศดูนะกรุงเทพเราเทศดูดีๆเนี่ยเห็นไหมทำไมถึงเร็วทำไมเร็วนักอ่ะอินเทอร์เน็ตจ้ะค่ะอินเทอร์เน็ตจ้ะ
ฟังคันออกเดียวนั่นได้ยินอย่างนั้นเลยนะนั่นแล้วพอเทศปั๊บมันออกทั่วโลกทั่วโลกนะก็เป็นอย่างนี้นะสองตัวฟังอยู่ครับสองตัวฟังอยู่ทนสองตัวฟังอยู่ทนไม่ไหวติดกันเทศ 2,000 แก้วกับแทมเออพอใจพอใจสองตัวแก้วกับแทมเราให้งามให้ยอดเสริมก็อยู่ว่าสองตัวคือแก้วกับแทมสองตัวเรียกสองตัวเรียกอื่นไม่เหมาะเรียกว่าสองตัวเหมาะไปไปเอานะข้างโลกเขาเป็นคนนะลูกศิษย์เราสองคนนี่สองตัวเป็นตัวหนึ่งสองยังไม่ทำงานด้วยฟังงานนะอย่างนานได้มาพบอาจารย์คนนี้มีอาจารย์คนโกรธคนนี้มันถึงไหนถึงกันโอ้โหไปกลับบ้านเมื่อไรวัดเนี่ยเหมือนไม่มีบ้านมีเรือนเอาวัดเป็นบ้านเลยอะไรมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มีการสุดท้ายรถเราก็ไปเสียโปรเกเอารถไปซ่อมไปหมดเลยซ่อมจนเสร็จแล้วจึงเอามาให้เรากลับไม่งั้นเราคงกลับอุดรไม่ได้แล้วหลวงตาค่ะคุณสุชาติวัฒนสังสุดอยู่เชียงใหม่ค่ะติดกันเทศ 4,000 เจ้าค่ะน้องชายเจ้าค่ะอยู่เชียงใหม่ก็ดูเน็ตอยู่เจ้าค่ะเหรอเขาถวายติดกันเทศ 4,000 เจ้าค่ะเหรอเมื่อพอลงการก็ขาดแล้วก็มาติดกันเจอเรื่องมันก็ไม่ขาดซี่อย่างนั้นมามาติดกันเจอเรื่องเอาเนี่ยไปจ้ะเอานี่ไปเดี๋ยวเตรียมตัวเนี่ยมาง่ายๆเนี่ยอันนี้ดูที่ขาครับที่เราพูดอันนี้เราพูดด้วยความจัดความจริงนะที่นี้เลยไม่มีสองเราพูดอย่างไรเราต้องเป็นอย่างนั้นว่าเรื่องนี้เกิดอย่างนั้นจริงๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยเพราะจัดตระหนักให้ความร่ำรวยแก่โลกขนาดไหนทำไมเราไม่ได้เราไม่ได้อันนี้ก็ติดกันเทศขันสะเทือนนะครับ 4,000 บาทครับเข้าใจโอ้อันนั้นเนาะคุณอย่างโอ้ยไปแล้วนะครับครับค่อยลุกครับค่อยๆลุกครับเราค่อยลุกคนเดียวครับครับลุกตรงนี้มันก็ลุกได้ไม่เป็นไรครับครับค่อยๆลุกถ้านั่งนานมันก็เป็นธรรมดาถ้าไม่นานก็ไม่เป็นไรค่อยลุกไปถ้านั่งนานนี่ต้องเป็นอย่างนี้
ไม่ได้นะขับรถไปชนพระรามไม่ได้นะบอกไหมครับ